สวัสดีครับผมเนย์ for health วิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงการวิ่งเทมโปยังมีหลายๆคนสงสัยนะครับว่าการวิ่งเทมโปเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำไมเราต้องซ้อมวิ่งเทมโปด้วยการวิ่งเทมโปคือการวิ่งที่ระดับความหนัก 80-90% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือวิ่งอยู่ประมาณโซน4นั่นเองเป็นโซนที่ร่างกายเราเกิดการหลั่งเลคติกเอซิดและไฮโดรเจนไอออนออกมาทำให้กล้ามเนื้อล้าพร้อมๆไปกับการทยอยกำจัดของเสียและกำจัดเลคติกเอซิดออกไปในกระบวนการของไกลโคเลซิสจุดนี้เราจะเรียกว่าจุด LT หรือเลคเตตเทชโชจุด LT เนี่ยมีด้วยกัน2จุดคือ LT 1จะเกิดขึ้นประมาณโซน2ปลายๆโซน3เป็นจุดที่ร่างกายมีการหลั่งเลคติกเอซิดแต่ร่างกายก็สามารถกำจัดเลคติกเอซิดออกไปได้ทันนะครับส่วน LT 2อยู่ประมาณโซน3ปลายๆโซน4ร่างกายมีการหลั่งเลคติกแต่ไม่สามารถกำจัดเลคติกออกไปได้ทันยังคงมีการค้างของกรดเลคติกอยู่ในกล้ามเนื้อและในกระแสเลือดของเราหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าเลคติกเอซิดทำไมไม่เรียกว่าเลคเตตล่ะก่อนหน้านี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเลคติกเอซิดกับเลคเตตมันก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเลคเตตมันคืออนุพันธ์ของเลคติกเอซิดใช้ชื่อเรียกกันตามวิชาการเฉยๆนะครับก็คือไอตัวไฮโดรเจนมันจับตัวกับออกซิเจนเลยเรียกว่าเลคติกเอซิดแต่เมื่อไฮโดรเจนมันไม่จับตัวกับออกซิเจนเลยเรียกว่าเลคเตตไอ้ตัวเลคเตตนี่แหละทำให้กล้ามเนื้อเราล้าแต่มันไม่ใช่ตัวร้ายสำหรับเราเสมอไปไอ้ตัวเลคเตตสามารถแปรรูปกลับไปเป็นพลังงานให้เราใช้ได้อีกนะครับเมื่อเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปร่างกายเราจะสะสมพลังงานในรูปแบบของไกลโคเจนและกลูโคสอยู่ในกล้ามเนื้อในตับของเราทีนี้เมื่อมันจะดึงออกมาใช้มันก็จะเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสแปลรูปเป็นพลังงานในรูปแบบของ ATP ให้เราได้เคลื่อนไหวให้เราได้ใช้แล้วมันก็จะเกิดไพรูเวตออกมาไพรูเวตก็จะแปลรูปไปเป็นเลคเตตที่เราล้ากันอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับเลคเตตก็จะถูกส่งผ่านกระแสเลือดไปยังตับตับก็จะเปลี่ยนเลคเตตกลายไปเป็นไพรูเวตและไพรูเวตเข้าสู่กระบวนการกลูโคนิโอเจเนซิสกลายไปเป็นกลูโคสส่งผ่านกระแสเลือดไปให้กล้ามเนื้อเราได้ใช้พลังงานวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆนะครับแล้วจุดประสงค์ของการซ้อมเทมโปล่ะคืออะไรล่ะโค้ชจุดประสงค์ของการซ้อมเทมโปนะครับทำให้กล้ามเนื้อเรามีความทนทานต่อกดเลคติกเนี่ยมากขึ้นนะครับเราสามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้นและเมื่อเรามีจุด LT หรือจุดเลคเตตเทชโชเนี่ยสูงขึ้นนั่นหมายความว่าโซน2โซน3เรามันก็สูงขึ้นไปด้วยเราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นที่ระดับความเหนื่อยเท่าเดิมหรือเราสามารถวิ่งที่ระดับความเร็วเท่าเดิมแต่ความเหนื่อยเราลดลงนะครับเราจะเห็นได้ว่าในนักวิ่งอีลิตเนี่ยเขาวิ่งกันเพจ4แต่ทำไมฮาร์ทเรทเขาเต้นอยู่แค่โซน2เองนะครับก่อนหน้านี้เขาวิ่งเพจ4ฮาร์ทเรทเขาก็เต้นอยู่โซน3โซน4เหมือนกันแต่เมื่อเขาซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆจุด LT ของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเขามีความฟิตมากขึ้นหัวใจเขาแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อก็ทนทานต่อกดเลคติกมากขึ้นเขาวิ่งเพจ4ฮาร์ทเรทเขาเลยเต้นต่ำลงไปอยู่ที่โซน2นั่นหมายความว่าเขาฟิตขึ้นนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าโอเคการวิ่งเทมโปมันทำให้ร่างกายฟิตขึ้นนะทนทานต่อกดเลคติกมากขึ้นนะสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นนะวิ่งเร็วขึ้นที่ระดับความเหนื่อยเท่าเดิมนะเราอย่าลืมนำเทมโปไปใส่ในตารางการฝึกซ้อมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของผมได้ทำเสื้อ Per for Health ออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นตรา Per for Health แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขียนว่า Train Like a Beast แล้วก็มีเงาคนว่ายน้ำคนปั่นจักรยานแล้วก็คนวิ่งอยู่ในตัวหนังสือด้วยนะครับก็คือไตรกีฬานั่นเองเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าไมโครนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมได้ให้ความรู้ต่อไปได้มาสอนดนตรีต่อไปนะครับไปสนับสนุนได้ในเพจ Facebook Per for Health เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผมพูดอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้พวกเราไปอ่านกันดูนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดในการชมคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ